ในช่วงปี2010อ่ะหลายๆแบรนด์ต้องปิดตัวไปเพราะมีแต่ความรักแต่ไม่มีความรู้อันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาในธุรกิจนี้มันเป็นเรื่องง่ายมากที่คุณจะเริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจแฟชั่นแต่พูดเลยว่าในบริบทของประเทศไทยเนี้ยมันยากมากที่คุณจะอยู่รอดให้พ้น4ปีแรกไปยอมรับว่าในช่วง 2-3 ปีแรกเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนนะเพราะว่ามันไม่ได้สร้างยอดขายสักเท่าไหร่มันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าคนจะตามหาในสิ่งที่เทรนด์กำลังเป็นที่นิยมเรากำลังทำสิ่งที่คนไม่ได้ตามหาแต่สิ่งที่เราต้องทำให้ดีในตอนนั้นเนี่ยคือทำให้คนเห็นว่าเราเนี่ยมีความเชื่อยังไงและเราต้องทำให้ทุกคนเนี่ยเชื่อเหมือนกันกับเราช่วง10ปีที่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่ามันไม่มีโซเชียล 2-3 ปีแรกเป็นปากต่อปากเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโคเอ็มเนี่ยเริ่มทำ PR ตอนที่ขึ้นปีที่9ของแบรนด์แต่ข้อดีของการที่เราทำ PR ช้ามันคือการที่เราตกตะกอนความคิดของเราค่อนข้างชัดเจนว่าเราตัวตนของเราเป็นยังไงเรามีภาพที่ชัดมากมันเป็นภาพที่ฝังหัวคนทั้งประเทศไปเลยว่า 4M มีเป็นผู้หญิงที่เอวสับสง่างามที่ดูเป็นผู้ดีแบบเจ้าหญิงอะไรเงี้ยการทำ verbal viral อ่ะหลายๆครั้งที่เราโพสต์รูปเซเลบริตี้ที่ใส่ชุดของ 4M เนี่ยผมก็จะใส่แฮชแท็กนี้เข้าไว้แต่แฮชแท็กนี้เนี่ยประสบความสำเร็จมากที่สุดตอนที่มีนักการเมืองท่านหนึ่งที่ใส่ชุดนี้ในวันเปิดสภาแล้วชาวเน็ตทุกคนก็ช่วยกันแชร์ใครจะไปรู้ล่ะว่าวันนึงเนี่ยในข่าวการเมืองก็มีชื่อของไทยดีไซเนอร์พ่วงเข้าไปได้ช่วงประมาณปี 2016-2017 เนี่ยเราได้ตลาดจีน 4M เป็นเหมือนกับเป็นแบรนด์ไทยที่เป็นขวัญใจของลูกค้าคนจีนเป็นท็อปแฮชแท็กซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากสำหรับในเชิงธุรกิจผมไม่ได้เอาตัวเองเนี่ยออกมาเล่าเรื่องแล้วก็คนไม่ได้รู้จักตัวของชวนนท์สุดท้ายแล้วลูกค้าที่เข้ามาในร้านเนี่ยเอาเสื้อเราไปอยู่ในห้องรองกับเขา2ต่อ2เนี่ยเสื้อมันต้องขายตัวมันเองให้ได้สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนไปรอดได้เนี่ยคือการที่มีไอดีนิตี้ของแบรนด์ที่ชัดเจนไอดีนิตี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่มีแบรนด์ไหนมาทดแทนตัวเราได้กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ